ทุกคนครับตอนนี้มาเห่าหมาหอนไม่มีใครนะทำไมมันหอนยังอ้าวทั้งเห่าทั้งหอนแล้วทีนี้เฮ้ยตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้วนะครับตีหนึ่งกว่าแล้วตีหนึ่งเก้านาทีเนี่ยเสียงหมาเห่าหมาหอนอีกแล้ว10นาทีแล้วนะครับมันเห่าอยู่เงี้ยเสียงเริ่มเบาลงแล้วเมื่อกี้ทั้งเห่าทั้งหอนเลยคือเขาเห่าอยู่นานมากแล้วก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเอากล้องขึ้นมาถ่ายไว้มันอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านครับแต่ว่าพี่ชินออกไปดูแล้วนะไม่มีใครเลยนะทุกคนครับตอนนี้ไม่รู้ว่าข้าวหอมส่งสัญญาณอะไรให้พี่ชินนะครับคือพยายามจะบอกอะไรสักอย่างเมื่อกี้ข้าวหอมเข้ามานั่งแล้วก็มองหน้าพี่ชินนานพอสมควรเหมือนกับหอมจะสื่อสารอะไรสักอย่างหอมเห็นอะไร